ข้าสู่วัยเกษียณนั้นก็ควรจะมีการเตรียมตัวนะครับนะเพื่อที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้ซึ่งตั้งแต่ด้านสุขภาพร่างกายนะครับนะฮะก็จะมีโรคที่พบบ่อยนะครับเช่นโรคที่เกิดจากหลอดเลือดแดงแข็งกระด้างนะครับเช่นโรคเบาหวานเรื่องของโรคความดันโลหิตสูงเรื่องของหลอดเลือดสมองตีบตันที่เป็นต้นนะครับนะมันก็หรือโรคที่เกี่ยวกับเรื่องทางโรคมะเร็งนะครับนะที่ต้องมีการตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มแรกนี้เป็นต้นก็เป็นการเตรียมการด้านร่างกายนะครับในด้านจิตใจนั้นก็ต้องมีการระวังว่าเข้าสู่วัยนี้เนี่ยโอกาสที่จะเกิดภาวะซึมเศร้าได้ง่ายนะครับนะเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงในด้านสังคมเช่นต้องเกษียณจากงานนะครับเจอเพื่อนเจอฝูงน้อยลงนะครับนะลูกหลานโตขึ้นก็แยกบ้านออกไปนี้ก็ต้องมีผลต่อด้านจิตใจนะครับนะเพราะนั้นก็ผมอยากฝากไว้ว่ามีสูตรง่ายๆครับในการที่จะช่วยในการเตรียมตัวก็หมายถึงอาหารนะครับนะก็พยายามระวังอย่าทานอาหารโดยเฉพาะพวกเค็มจัดหวานจัดหรือมันจัดนะครับนะฮะอันที่สองคืออ้วนก็คืออย่าให้อ้วนนะครับนะเพราะว่าถ้าเกิดภาวะน้ำหนักมากเพิ่มสูงขึ้นจนเกิดภาวะอ้วนเนี่ยก็จะมีโรคต่างๆตามมาอย่างแน่นอนนะครับในวัยนี้เช่นข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่านะครับนะหรือโรคเบาหวานนะครับโรคความดันโลหิตสูงนะครับนะหรือภาวะไขมันในเลือดสูงครับซึ่งอันนี้จากการวิจัยก็พบว่าในคนไทยนั้นเนี่ยเป็นปัญหาสำคัญนะครับเรื่องของความอ้วนนะฮะอันที่สามคือเรื่องของออกนะครับก็คือออกกำลังกายนะครับนะซึ่งควรทำนะครับสม่ำเสมอนะครับอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3-4 ครั้งครั้งละประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะฮะทีนี้การออกกำลังกายเนี่ยทำอะไรก็ได้ครับที่สิว่าทำแล้วเรามีความสุขเราสนุกกับมันนะครับนะไม่จำเป็นต้องไปทำตามคนอื่นหรือว่าบังคับให้เราทำนะครับนะฮะถ้าทำโดยที่เราสนุกเราชอบก็ทำได้อย่างต่อเนื่องยาวนานนะครับอันต่อไปคือออกอ้วนออกใช่ไหมอุนะครับอุบัติเหตุนะครับระวังเรื่องของหกล้มในคนสูงอายุนะครับนะฮะเวลาเดินนะครับก็ระมัดระวังนะครับเวลาเปลี่ยนระยะบทต่างๆนะครับเพราะถ้าหกล้มเนี่ยมักจะเป็นอาการแสดงที่บ่งถึงความที่สุขภาพไม่ดีนะครับตามมานะครับบายนะครับก็คือเรื่องของอบายมุขนะครับนะก็คือระวังเรื่องของสุราเรื่องบุหรี่นะครับนะหาก็คือหมั่นตรวจหาเช็คสุขภาพนะครับนะระวังโรคที่อาจจะเพิ่มขึ้นนะครับนะอย่างน้อยเนี่ยคุณจะพบแพทย์ปีละครั้งก็ยังดีนะครับนะที่ผมบอกนะเรื่องของโรคมะเร็งบางอย่างเนี่ยถ้าเราตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มแรกนะครับนะก็สามารถหายขาดได้ก็จะดีกว่านะครับสุดท้ายคือโอกาสหรืออากาศนะครับก็คือสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุก็ควรจะเลือกอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีนะครับนะฮะที่ดีที่สุดก็คือได้อยู่กับลูกหลานนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องระวังอากาศเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่าให้มีขยะเป็นมลพิษต่างๆครับหรือแม้แต่ระวังยุ่งยุงนะครับนะเพราะว่าก็อาจจะก่อโรคได้นะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นส่วนสุขภาพง่ายๆนะครับนะท่านปฏิบัติตัวนะครับ